วัสดีค่ะมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านค่ะขออนุญาตนั่งนะคะดิฉันอัญชลีพรกุสุมขึ้นมาบนนี้ใจเดียวกับพี่น้องทุกประการเห็นเลือดเห็นพี่น้องเจ็บหลายๆคนที่บ้านก็ห่วงแต่เรารู้ว่าเราอยู่บ้านไม่ได้เราต้องมาตรงนี้ค่ะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราอยากเห็นสังคมไทยดีกว่านี้เราต้องมาอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะปาดน้ำตาเอามือกุมหัวใจไว้ให้ดีอย่าให้มันสั่นให้มันหนักแน่นนะคะความคับแค้นครั้งนี้จงแปลเปลี่ยนเป็นพลังให้กล้าแกร่งดุจดังพายุโหมค่ะพี่น้องเราต้องลุกขึ้นสู้ด้วยอหิงสาค่ะพี่น้องอย่าจับอาวุธเข้าต่อสู้อย่างเด็ดขาดวันนี้แขกของดิฉันสองท่านนะคะเป็นผู้อาวุโสวันนี้จะมาช่วยกันมองว่าเราจะก้าวไปทางไหนด้วยกันนะคะด้านขวามืออาจารย์ปราโมทนาครทัพค่ะด้านซ้ายมือท่านทูตกสิทธิ์พิรมค่ะทั้งสองท่านนะคะเคยไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาแล้วครั้งหนึ่งทั้งสองท่านไปพร้อมกันเวลารวมกันไม่ถึง1ชั่วโมงเป็นผู้ก่อการร้ายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่ที่นี่กินนอนกันเป็นเดือนๆเป็นกบฏจะเป็นอะไรไปคะพี่น้องอาจารย์ประโมทคะอาจารย์จะให้แนะนำว่าอาจารย์เป็นอะไรดีคะขอบคุณครับค่ะความจริงผมไม่อยากแนะนำตัวเลยผมเป็นแค่นักเรียนวิชาการเมืองคนหนึ่งเคยเรียนมา3ทวีป5มหาวิทยาลัยนะครับวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญการเมืองและการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองที่ดุร้ายที่เขาเรียกว่า political violence นะครับแต่ที่ผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเนี่ยอยากให้ทราบว่าจิตใจผมอยู่กับพี่น้องผมขอให้กำลังใจพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายอย่าได้ท้อถอยนะครับเพราะว่าคนแก่อย่างผมยังไม่ท้อถอยเลยนะครับแต่ขอให้พรว่าอย่าให้ต้องคอยนานเท่ากับผมเพราะว่าผมคอยมา56ปีแล้วเมื่อ56ปีที่แล้วขบวนของนักศึกษาที่ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเก่าของผมและของท่านทูตกสิทธิ์เนี่ยเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปถึงสะพานผ่านฟ้าที่พี่น้องจากธรรมศาสตร์มาร่วมพี่น้องจากศิลปากรมาร่วมวันที่26มีนา1957คือ2500เราไปพังประตูทำเนียบกันครับเพื่อไล่เผด็จการออกจากทำเนียบตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับยังไม่สำเร็จไม่สำเร็จเผด็จการโตขึ้นทุกทีโตขึ้นทุกทีแต่โตขึ้นเท่ายักษ์เมื่อ10ปีที่แล้วนี่เองนะครับเผด็จการขนาดยักษ์ของเมืองไทยคือยิ่งลักษณ์และทักษิณเนี่ยยิ่งกว่าเผด็จการรุ่นเก่าทุกคนรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยแล้วก็ต่อสู้ขอให้พรให้สำเร็จโดยรวดเร็วอย่าให้ผมต้องคอยถึงอายุ100ปีเลยนะครับตอนนี้เพิ่งขึ้นเลข8ขอบคุณนะครับไม่สามารถสัญญาอะไรกับอาจารย์ได้แต่เชื่อมั่นอีก5วัน10วันอาจารย์ได้เห็นแน่นอนค่ะขอบคุณครับท่านทูตกสิทธิ์คะวันนี้เราคงไม่สนุกกันนะคะในใจท่านทูตเป็นยังไงคะที่อยากจะบอกกับพี่น้อง
ผมเป็นมาหลายตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็เล่นมาหลายบทบาทแล้วก็ณวันนี้อยากจะเป็นนักปฏิวัติประเทศไทยครับขอเชิญร่วมฮะขอเชิญร่วมกันนะใจเราตรงกันค่ะเราเดินมาเราผ่านแก๊สน้ำตาเราผ่านหากระสุนวันนี้เราเจอระเบิดเราไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทยทำด้วยกันทำกันขนาดนี้เรามาร่วมกันมองนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะเจอกระสุนมาแต่หัวค่ำกลางวันแสกๆก็มาแผ่กระจายวงกว้างหนักขึ้นทุกวันทุกวันสื่อมวลชนต่างประเทศที่ออกข่าวไปดิฉันคิดเองนะคะท่านทูตอาจารย์คะดิฉันมองว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาภายในประเทศมันเป็นปัญหาที่มหาอำนาจกำลังมายุ่งกับประเทศไทยและกำลังเชื่อว่าสหรัฐกำลังยุ่งกับสิ่งที่กับเราชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ด้วยดิฉันคิดถูกไหมคะท่านทูตในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันมีคำหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือผลประโยชน์แห่งชาติภาษาอังกฤษใช้คำว่า national interest คราวนี้เราก็ต้องถามว่าแล้วก็ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยคืออะไรแล้วผมก็อยากจะเทียบผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาต่อไทยนั้นกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกากับอียิปต์แล้วก็กับประเทศยูเครนนะครับแล้วก็เราทั้ง3ประเทศนี้มีการประท้วงของประชาชนต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ได้แปลสภาพเป็นรัฐบาลเผด็จการแต่ว่าในกรณีของอียิปต์ซึ่ง ประชาชนออกมาประท้วงรัฐบาลเผด็จการของพราดรภาพมุสลิมหรือที่เรียกว่ามุสลิมบราเดอร์ฮูดนะครับแล้วต่อมาทหารก็ได้เข้ามาปฏิบัติรัฐประหารแต่ว่าประธานาธิบดีโอบามาเป็นใบ้ครับไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยสมยอมครับต่อการปฏิวัติรัฐประหารของกองทัพอียิปต์คำถามคือว่าอะไรคือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าความเลวร้ายของลัทธิสุดโต่งของมุสลิมบราเดอร์ฮูดนั้นมันมากกว่าความเลวร้ายของรัฐประหารโดยกองทัพของอียิปต์ครับเพราะผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาคือต้องรักษาอียิปต์ไว้และไม่ให้ความสุดโต่งของศาสนาอิสลามเข้ามาปกคลุมแล้วก็ครอบครองอียิปต์เพราะฉะนั้นเขายินดีที่ให้กองทัพของอียิปต์นั้นปราบมุสลิมบราเดอร์ฮูดเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะเอาอียิปต์เนี่ยอยู่ในอานัตและเป็นเพื่อนต่อไปส่วนในกรณีของยูเครนประชาชนก็ออกมาประท้วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่อเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปได้เข้าไปยุยงประชาชนให้ออกมาประท้วงรัฐบาลยูเครนที่มาจากการเลือกตั้งในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยแต่ในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงว่าโดยการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรปเขาเข้าไปยุยงแล้วก็สนับสนุนประชาชนให้ประท้วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของยูเครนจะเผด็จการไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่มันสำคัญที่สุดผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาก็คืออยากจะดึงเอายูเครนนั้นออกมาจากอ้อมอกของปูตินแห่งรัสเซียเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปทำลายอิทธิพลของรัสเซียในยูเครนเพื่อจะดึงยูเครนเข้ามาอยู่กับทางฝ่ายตะวันตกให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องผิดถูกไม่สำคัญเพราะว่าผลประโยชน์ของอเมริกาก็ดีของสหภาพยุโรปก็ดีคือต้องบ่อนทำลายอิทธิพลของรัสเซียในยูเครนเพราะฉะนั้นเขาก็ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนประท้วงนะครับขณะเดียวกันมาเทียบกับประเทศไทยพวกเรา65ล้านคนมวลมหาประชาชนของท่านกำนันสุเทพก็ออกมาประท้วงรัฐบาลเผด็จการที่มีจากการเลือกตั้งแต่ว่าประธานาธิบดีโอบามาท่านทูตสหรัฐอเมริกาที่ถนนวิทยุก็มาประณามเราบอกว่าทำไมเราไม่รอการเลือกตั้งใหม่ก็เพราะว่าอย่างไรครับก็เพราะว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานั้นมันอยู่กับระบอบทักษิณทุนนิยมสามานเขาลืมเรื่องความเป็นประชาธิปไตยของคนไทยฮะอ
จนถึงวันนี้เขาก็ยังสนับสนุนใช่ไหมคะเขาทำตัวเป็นอะไรครับเจ้าของประชาธิปไตยส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่พอมาถึงผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเขาบอกว่าผลประโยชน์ของเขาอยู่ที่ระบอบทักษิณทุนนิยมสามานเพราะว่าเขาอยากจะแปรรูปการปิโตรเลียมอยากจะแปรรูปการไฟฟ้าอยากแปรรูปการบินไทยแล้วก็รัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยเพื่อจะให้ทุนนิยมสามานมันเข้ามาครอบงำรัฐวิสาหกิจแล้วก็เศรษฐกิจของไทยได้แต่พวกเราหวงแหนองค์กรเหล่านี้เพราะมันเกี่ยวกับอะไรครับการบริการประชาชนขั้นพื้นฐานจะให้น้ำมันมันแพงให้น้ำประปามันแพงให้ไฟฟ้ามันแพงไม่ได้แต่ว่าทุนนิยมสามานของโลกที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าโลกอยู่นั้นเขาไม่ต้องการให้ใครมาขวางกั้นเขาแล้วเขาก็คิดว่าประชาชนพวกเราเนี่ยกำลังขวางกั้นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการประท้วงของประชาชนชาวไทยต่อระบอบทักษิณทุนนิยมสามานมันไปขัดกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นโอบามาตาบอดครับทูตสหรัฐอเมริกาที่ถนนวิทยุพูดไม่รู้เรื่องครับสิ่งเหล่านี้นะคะขอบคุณค่ะท่านทูตค่ะขอถามอาจารย์ประโมทสิ่งเหล่านี้มันเป็นโดยธรรมชาติหรือบริษัทล็อบบี้ถูกจ้างให้ทำงานคะอาจารย์ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงลึกนะครับผมขออนุญาตท้วงผู้ร่วมอภิปรายนิดนึงนะครับท่านทูตกสิทธิ์เนี่ยไปไหนกับผมสองคนแล้วเดือดร้อนทุกทีหวังว่าวันนี้คงไม่เดือดร้อนนะ ผมท้วงแต่ไม่ได้ประท้วงนะครับผมท้วงว่า ท่านใช้ถ้อยคำผิดว่าพวกเรามาประท้วงรัฐบาล ความจริงที่พวกเรามาอยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่การเดินขบวนนะครับไม่ใช่การประท้วงหรือโปรเทสต์นะครับไม่ใช่ demonstration นะครับนี่เป็นการลุกฮือครั้งใหญ่ทางการเมืองของโลกนะครับประชาชนไทยลุกฮือขึ้นมาเพื่อขับไล่รัฐบาลที่ขัดผลประโยชน์ของประชาชนและทำลายประเทศนะครับการลุกฮือของประชาชนที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ไม่มีนะครับด้วยผลแห่งการลุกฮือเนี่ยจะแพ้เร็วหรือแพ้ช้าเนี่ยประชาชนของเราก็จะหูตาสว่างเมื่อประชาชนของเราหูตาสว่างผู้จะเสียผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แต่บริษัทของระบบชินเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายรวมทั้งบริษัทน้ำมันซึ่งอดีตประธานาธิบดีบุชนะครับทั้งพ่อและลูกมีหุ้นอยู่และทักษิณก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนั่นเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับนอกจากที่ท่านทูตกสิทธิ์เล่ามาแล้วแต่ผมอยากจะเล่าให้ท่านทูตกสิทธิ์และพี่น้องประชาชนที่นี่ได้ฟังนะครับการเข้ามาแทรกแซงเขาทำยังไงคะอาจารย์ผมเนี่ยอยู่ในอเมริกามานานมากนะฮะทั้งในฐานะนักเรียนทั้งในฐานะพ่อทั้งในฐานะวิจัยทั้งในฐานะพนักงานนะครับระดับสูงของสหประชาชาตินะครับผมมีความรักในประชาชนอเมริกันอย่างลึกซึ้งรักวัฒนธรรมหลายอย่างของเขารักองค์กรสังคมของเขาแต่ในโลกนี้ถ้าพูดถึงรัฐบาลแล้วนะครับไม่มีรัฐบาลไหนที่ผมเกลียดเท่ารัฐบาลอเมริกันเลยนะครับนั่นย่อมหมายถึงกลไกของรัฐบาลด้วยนะครับเป็นต้นว่าสถานทูตต่างๆนั่นย่อมหมายถึงกลไกของรัฐบาลที่ไม่ใช่ตัวรัฐบาลหรือองค์กรโดยตรงของรัฐบาลนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์นะครับหรือรัฐบาลที่มองไม่เห็นหรือนายทุนที่ควบคุมรัฐบาลอยู่นะครับอันนี้มันร้ายกาจเพราะว่ามันไปบีบบังคับให้รัฐบาลตาบอดนะครับที่โอบามาตาบอดเนี่ยไม่ใช่เพราะอดีตนายกเราตาหวานใสนะครับมันตาบอดมันตาบอดเพราะว่าผลประโยชน์ใช่เนี่ยนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องจริงเลยว่าในวันที่18กันยายน2549เนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่19ของเราคาบกันเพราะเวลาเราต่างกัน12ชั่วโมงนะครับอดีตนายกทักษิณไปพูดอยู่ที่องค์กรที่มีอิทธิพลมากชื่อว่า Council on Foreign Relations นะครับ
ของอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลใครมาเป็นประธานาธิบดีก็ต้องคำนับให้องค์กรนี้ใครมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องคุกเข่าให้องค์กรนี้ใครมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะต้องสมยอมกับองค์กรนี้ในวันนั้นทักษิณไปรู้ข่าวว่าตัวเองถูกปฏิวัตินะครับอยู่ที่นั่นคนที่เป็นโฮสต์ของทักษิณเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของผมเองครับคือเป็นประธานของบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับเขาเรียก AIA Group นะครับชื่อนายมัวริสกรีนเบิร์กนะครับแล้วการต่อสู้เพื่อจะให้ทักษิณได้กลับมาคืนสู่อำนาจเพื่อจะคดโกงแผ่นดินไทยต่อก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาได้คบคิดกันที่จะวางแผนจ้างล็อบบี้เอาล็อบบี้ชนิดที่รัฐบาลอเมริกันฟังแล้วเชื่อมีอิทธิพลที่จะเข้าไปร่วมประชุมในสภาในไวท์เฮาส์และทุกคนทุกแห่งที่มีอิทธิพลของอเมริกันนะครับ Council on Foreign Relations นั่นเองตั้งแต่วันนั้นมามีความสนใจในการเมืองไทยเป็นพิเศษโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยสนใจขนาดนั้นนะครับได้จ้างนักวิชาการสุกดิบนะครับสุกดิบชื่อนายโจสัวเขาเรียกว่าโจหัวนะฮะโจสัวคอร์เรนซิกมาเป็นนักวิชาการคอยให้เขียนบทความค่ะเรียกว่าเอเชียอันบาวลงในนิวส์เลเตอร์ของ American Council on Foreign Relations นะครับเขียนร่วม100บทความแล้วนะครับในนั้นนะประมาณ 70% เป็นเรื่องที่สรรเสริญคุณพ่อของมันคือสรรเสริญทักษิณนะครับคนอะไรจะขยันขนาดนั้นนะครับคนอะไรจะขยันขนาดมันสนใจประเทศไทยมากที่สุดแล้วก็อีกประมาณ 30-40% เนี่ยเขียนโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคนหัวเก่าของประเทศไทยคนหัวเก่าของประเทศไทยมันก็ไม่รู้หรอกครับมันก็หาว่าพวกที่ประท้วงพวกอาจารย์ปราโมทพวกทูตกสิทธิ์เนี่ยเป็นพวกหัวเก่านิยมเผด็จการส้นตีนมึงนะสิกูต่อต้านเผด็จการมา ตั้งแต่ตลอดชีวิตคราวนี้มันเผด็จการที่ยิ่งใหญ่กว่าเผด็จการนะครับ ตั้งแต่จอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ ธนอมประภาสรสช.ทั้งพี่น้องตัวเองเป็นเลขาธิการพรรคเรายังต่อต้านเลย นะครับแล้วครั้งนี้น่ะเราก็ต่อต้านตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่19 กันยา 2549เลยค่ะนะครับทีนี้มันต้องต่อต้านต่อทีนี้ไอ้อเมริกันพวกนี้ก็ทำเลวเพราะว่าไอ้บทความที่ไอ้นี่เขียนน่ะนะครับมันก็กลายเป็นพื้นฐานของบทความค่ะไปในหนังสือพิมพ์ต่างๆทั่วโลกมันก็มีบทสรุปอยู่ 2-3 อย่างว่าเมืองไทยเนี่ยแท้ที่จริงน่ะมันไม่ใช่ความขัดแย้งกันในทางการเมืองในเรื่องเลือกตั้งโดยตรงหรอกมันเป็นเรื่องการขัดแย้งกันเรื่องการสืบราชสมบัติโอ้โหเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยมันออกชื่อเลยฮะมันออกชื่อพลเอกเปรมมันออกชื่อพลอากาศเอกสิทธิ์มันออกชื่อคุณอนันต์ปัญญรชุนว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบราชสมบัติของเมืองไทยซึ่งไม่มีความจริงอะไรเลยซึ่งไม่มีความจริงทั้งสิ้นนะครับค่ะแต่มันบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนหัวสมัยเป็นคนที่ทำงานได้ดีที่สุดของเมืองไทยถ้าทักษิณยังไม่ถูกออกเนี่ยป่านนี้สัญญาฟรีเทรดของมันเนี่ยคือ FTA ของมันเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับมันเป็นซะอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามันก็สืบหานักวิชาการไทยมันก็อาศัยองค์กรในเมืองไทยนะครับรวมทั้งบางครั้งก็รัฐบาลของท่านกสิทธิ์ด้วยเอาเวลาเผลอที่ไม่รู้ตัวเอาเงินไปจ้างนักวิชาการไทยและนักวิชาการอเมริกันที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลความคิดของคนกลุ่มนี้นะครับให้ไปพูดและไปเขียนนะครับวิพากษ์วิจารณ์เมืองไทยอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการไทยคนหนึ่งชื่อประวินชัชวาลพงพันธ์ซึ่งเคยอยู่สิงคโปร์แล้วเวลานี้ก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนิธิเอียวศรีวงศ์หรือสมศักดิ์อะไรเนี่ยนะครับผมก็จำนามสกุลไม่ได้เขาเคยเป็นลูกศิษย์อยู่กับผมด้วยซ้ำไปหรือว่าดร.ชาญวิทย์เนี่ยปีที่แล้วไอ้คนนี้ไปพูดถึงเรื่องอนาคตของประชาธิปไตยไทยหลังรัชกาลที่9ถึง10 ครั้งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
นักวิชาการหาอะไรมันถึงจะขยันอย่างนั้นไปพูดที่อเมริกา4เดือนที่4มหาวิทยาลัยติดกันที่เยลที่ UCLA ที่โรงเรียนเก่าผมคอร์เนลนะครับแล้วมันมีทุนเยอะขนาดนั้นเหรออาจารย์แล้วมีทุนเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ไปพูดที่มหาวิทยาลัยสวีเดนไปพูดที่มหาวิทยาลัยที่ลอนดอนไปหมดนะครับ10มหาวิทยาลัยชั้นนำของเร็วที่ผมพูดก็เพื่อจะให้พวกพี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้รู้ถึงความหนักหน่วงและฝีมือของล็อบบี้พวกนี้ว่าไม่ใช่พวกที่เราจะดูถูกแล้วปล่อยให้ผู้ยี่ปู้ยำบ้านเมืองเราตามใจพูดมาถึงตอนนี้แล้วผมก็อยากจะให้สติตนเองนะครับว่าผมจะต้องไม่ยุพี่น้องประเทศไทยเนี่ยให้เกลียดรัฐบาลอเมริกันหรือให้ต่อสู้กับอเมริกันอย่างคนที่ไม่มีความคิดนะครับเอาแต่ความเกลียดนะครับเป็นหลักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยท่านทูตกสิทธิ์คงจะเห็นด้วยว่าคงจะต้องรักษาความเป็นมิตรกับรัฐบาลอเมริกันให้ดีที่สุดแต่เราต้องรู้ทันพร้อมที่จะเขกหัวและเตะตูดอเมริกันทุกเมื่อเพราะอเมริกันเนี่ยมันเป็นคางคกพันใหม่ครับมันเป็นคางคกพันใหม่ที่ตอนสมัยประธานาธิบดีลินคอล์นเป็นประธานาธิบดีนั้นพระจอมเกล้าของเรายังเรียกมันว่าเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนเมื่อท่านจะส่งช้างไปให้4ตัวเพื่อจะให้ได้ไปวิ่งอยู่ในประเทศอันป่าเถื่อนของท่านนะครับท่านยังใช้คำพูดอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้คัดค้านนะครับตอนนั้นมันยังเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนอยู่เพราะฉะนั้นเขายังเยาอยู่นะครับเขาก็ชอบเบ่งเมื่อเขาชอบเบ่งเนี่ยเราก็อย่าไปยอมเขาทหารเราก็อย่าไปยอมเขาถ้าเขาเชิญผบ.ทบ.ไปแล้วบอกว่าอย่าปฏิวัตินะนะครับเราก็บอกเราไม่ปฏิวัติแต่เราจะร่วมกับประชาชนปฏิวัตินะครับเขาบอกว่าเลือกตั้งนะเราก็บอกเราชอบเลือกตั้งแต่มันต้องเลือกตั้งเสรีเลือกตั้งยุติธรรมเลือกตั้งที่มีความเป็นตัวแทนไม่ใช่เลือกตั้งคนมาทำลายกฎหมายเลือกตั้งมาทำลายรัฐธรรมนูญอะไรเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าแอนตี้อเมริกันแต่พร้อมที่จะเขกหัวและเตะตูดอเมริกันทุกคนที่โง่นะครับซื่อไม่รู้เรื่องแต่อยากได้ผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมจากประเทศไทยนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะได้ภาพและก็ความเข้าใจนะคะแต่ขอดึงเรื่องมาถึงปัจจุบันหน่อยนะคะท่านทูตค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์ประโมทได้เล่าเนี่ยนะคะว่าบริษัทล็อบบี้พวกนี้ทำอะไรกับเราเราเห็นได้จากบรรดาสื่อที่ออกมาเยอะแยะแล้วก็ขยายความคิดจากบทความเห็นได้จากคำพูดของคุณยิ่งลักษณ์ที่เรียกพวกเราว่าเป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตยนะคะแต่มาถึงตอนนี้แล้วดูเหมือนกับว่าเขาจะแพ้มวลมหาประชาชนตรงนี้และมีความเชื่อว่าจะดึงอเมริกาเข้ามาในรูปแบบไหนได้บ้างคะท่านทูตคะผมคิดว่าคงจะดึงเข้ามาจริงๆคงจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาต้องการที่จะหาแนวร่วมในต่างประเทศเพื่อจะบ่งบอกให้ทุกคนทราบว่าที่ออกมาขับไล่รัฐบาลต่อต้านระบอบทักษิณนั้นไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนส่วนนั้นที่สองแล้วเราจะทำอย่างไรค่ะนะครับมันก็ง่ายมันก็วิธีหนึ่งก็ที่อยู่ๆกันทุกเวทีก็จะมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเยอะแยะแล้วผมก็แน่ใจว่าทุกสถานทูตที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ SCAP สหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินเขาก็มีคนคุกคีอยู่เขาก็มีหน้าที่รายงานกลับไปที่ต้นสังกัดหรือว่าที่เมืองหลวงของเขานั่นก็เป็นประเด็นแรกนะฮะที่เราสามารถจะชี้แจงได้อันที่สองเราก็สู้กันทุกเวทีนะผมก็ไปประชุมทั้งที่เบอร์ลินที่ลอนดอนอะไรมาตลอดเวลาก็ได้พบปากกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆของยุโรปนะฮะรวมทั้งของอเมริกาใต้อะไรพวกนี้ด้วยแล้วเราก็เขียนชี้แจงตอบโต้นักเขียนที่ทางระบอบทักษิณเขาว่าจ้างมามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามกันช่วยกันชี้แจงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะแน่นอนไอ้จุดเริ่มต้นมันสู้กันไม่ได้เพราะว่าเราทำกันด้วยใจแต่ว่าทางนู้นเขามีกระบวนการล็อบบี้แล้วเขาก็สามารถที่จะไปซื้อสื่อว่าจ้างได้แล้วเขาก็มีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยกันก็ไม่ต้องย่นย่อท้อถอยอะไรครับมันก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่านักวิชาการแล้วก็สื่อต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันคงแบ่งออกมาเป็น 50-50 แล้วตอนแรกๆมันอาจจะเต็มร้อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีนักวิชาการแล้วก็สื่อต่างประเทศเขียนตอบโต้ฝ่ายที่สนับสนุนระบอบทักษิณมากยิ่งขึ้นก็
็ขอให้มีกำลังใจก็ร่วมกันคนละไม้คนละมือนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในเมื่อเราจะมีกปปส.ในต่างแดนแล้วก็อยากจะฝากคุณขิงโฆษกของกปสส.ว่าช่วยป้อนข้อมูลโดยตรงไปที่มวลมหาประชาชนในต่างแดนแล้วให้เข้าไปพูดกับส.ส.ส.ว.ผู้แทนราษฎรในประเทศที่เข้าไปตั้งรกรากอยู่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือและผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะต้านนะครับขบวนการสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็การโกหกพกลมได้แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปแล้วก็ช่วยกันชี้แจงครับค่ะท่านทูตคะถ้าจะมีคนถามว่าหลังจากมวลมหาประชาชนชนะแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพเมืองไทยเป็นแบบไหนท่านทูตช่วยวาดภาพให้ดูหน่อยค่ะผมคิดว่าในช่วง80ปีของประวัติศาสตร์ทางการเมืองรูปในสมัยของเรานี้เราได้ขจัดพรรคคอมมิวนิสต์ไปแล้วเราขจัดลัทธิสังคมนิยมลัทธิชาตินิยมทหารนิยมไปแล้วแล้วก็ล่าสุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็มาเจอกับทักษิณนิยมแล้วก็ขบวนการประชานิยมก็สู้กันมาเกือบ10ปีแล้วผมคิดว่าตอนนี้เราเข้ามาสู่ทางโค้งจะถึงหลักชัยแล้วครับเมื่อเราปราบมาได้ทุกอุดมการณ์ทางการเมืองรวมทั้งลัทธิอนานิคมของอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ต้องย่นย่อท้อถอยกับระบอบทักษิณครับสามารถที่จะขจัดได้อันนี้ผมมีความมั่นใจคราวนี้เมื่อขจัดได้ในเร็ววันนี้เราต้องการสังคมใหม่อย่างไรก็แน่นอนครับ2 อย่างมันต้องไปด้วยกันคือ1คือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าที่ฝรั่งเรียกว่า rule of law เราต้องอยู่ในกฎหมายเคารพกฎหมายและให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้ในขณะเดียวมันต้องควบคู่ไปกับหลักศีลธรรมนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า moral authority มันจะเอาเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องจริยธรรมเหล่านี้เนี่ยมาตัวเป็นตัวกำกับนักการเมืองนะครับที่ไม่ให้เขาอ้างความเป็นศรีถนนชัยรอศาลฤกษาให้มันอะไรครับตัดสินซะก่อนไม่ใช่เขาจะต้องเราจะต้องบังคับให้นักการเมืองปฏิบัติเหมือนประธานาธิบดีเหมือนนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นๆที่พอมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขารู้สึกรับผิดชอบเขาลาออกทันทีและเราต้องตั้งกติกาอย่างนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ขอสัก2นาทีเถอะค่ะอยากจะพูดอะไรกับมวลมหาประชาชนคะครับผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจส่งเสริมให้คนไทยด้วยกันเข้าใจส่งเสริมให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ให้เข้าใจแล้วอย่าได้เข้าใจผิดนะครับเวลานี้เขากำลังใส่ร้ายเราว่าเป็นพวกที่ไม่เคารพ rule of law อย่างที่ท่านทูตกสิทธิ์ว่านั่นแหละ rule of law แล้วก็แท้ที่จริงนั้นเราเป็นพวกที่เคารพกฎหมายเรากำลังจะล่าไล่พวกที่ไม่เคารพกฎหมายอ้างว่าเลือกตั้งมาแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่โกงมาเอาเถอะเมื่อโกงมาแล้วถ้าทำดีเราก็ไม่ว่าแต่เลือกมาแล้วมาทำลายกฎหมาย 1. มาคอร์รัปชันอย่างมโหฬารมหาศาล 2. มาออกกฎหมายให้ตนเองและพรรคพวกพ้นโทษซึ่งเป็นโทษอาญาเป็นโทษเรื่องคอร์รัปชันเป็นโทษเรื่องทำลายผลประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ยังนับไม่ถ้วนเรื่องนะครับทำลายรัฐธรรมนูญขัดขวางและไม่เคารพรัฐธรรมนูญนั่นคือสาเหตุที่แท้จริงที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเราลุกฮือขึ้นมาไม่ใช่จะมาขอร้องให้เธอลาออกเราจะขับไล่เธอให้ไปพ้นเพื่อที่เราจะได้มาปฏิรูปบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างที่ลุงกำนันขึ้นหัวจั่วไว้นะครับคปปส.นั่นน่ะก็คือเราต้องการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราไม่ต้องการประชาธิปไตยที่มีทักษิณให้ช่วยกันอธิบายนะครับเราต้องช่วยอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจนะครับว่าใช้โซเชียลมีเดียให้มากแล้วก็ต้องพูดจากันให้รู้เรื่องนะครับแถมอีกนิดเดียวเขาบอกว่าเราเป็นพวกที่ไวโอเลนส์รุนแรงแล้วก็ลงข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยหนังสือพิมพ์เมืองนอกเนี่ยว่าพอเราประท้วงเนี่ยก็เริ่มมีคนตาย8คนแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนเรื่องความโหดร้ายของ ของการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีความโหดร้ายป่าเถื่อนในการต่อสู้ทางการเมืองที่เป็นการให้กลุ่มต่อกลุ่มเข้ามาสู้กันเลยจนกระทั่งเรามีผู้ชายชื่อทักษิณพวกนี้เมื่ออยู่ในอำนาจ
ช้อำนาจป่าเถื่อนและใช้อันธพาลเพราะตัวถือว่าตัวเองมีทั้งรากหญ้ามีทั้งกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายแต่ว่าเป็นหนึ่งในเพชรสามเม็ดของเรานะครับพวกนี้ก็แก้วสามไปรังแกประชาชนในขนาดนะครับไปรังแกฝ่ายชาญในขณะที่ตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาเลยแหละเขาราชประสงค์นะครับไล่ยิงไล่เอาขี้เอาเลือดเอาเลือดไปเทบ้านนายกไล่นายกไล่รัฐมนตรีกลาโหมเหมือนหมูเหมือนหมาให้ตำรวจนำไปตีประชาชนค่ะความดุร้ายอย่างนี้นะครับเป็นอาการที่เกิดมาสอดคล้องกับการใช้อัฐพาลที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเนี่ยให้ซุ่มยิงให้โยนระเบิดใส่ให้ทำอย่างสิ่งที่กระทำวันนี้นะครับแล้วมันโทษพวกเรากับมือที่3นะครับมันไม่มือที่3ที่2ที่ไหนหรอกมันมี2มือนั่นแหละยิ่งรักทักษิณกับสมุนบริวารของมันซึ่งเป็นคนพาลเราต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะเราต้องระวังระวัยและอย่าท้อถอยนะครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะท่านทูตกสิทธิ์คะนะคะเราจะอยู่ด้วยกันนะคะและเป็นกำลังใจให้กันไปตลอดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณอัญชลีพรกุศุมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะท่านกสิทธิ์พิโรมแล้วก็อาจารย์ดร.ปราโมชนาคอนทัพสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ